ครับสวัสดีครับผมก่อนข้ามพิสามันแม่ครับพอกันอีกแล้วครับวันนี้ครับวันนี้ผมกจิภาพี่น้องมาเบิ้ลกระบวนแห่ครับกำลังสิแห่กระบวนแรกครับองค์การบริหารส่วนตำบลประเจ้าครับนี่นะครับกำลังสิแห่เขาบารมีที่ครับเพราะว่ากระบวนแห่ในงานบุญคุณล้านสืบสานประเพณีของดีเมืองเชียงขวัญครับวันนี้ครับวันที่25มกราคมปีพ.ศ. 2566ครับนี่นะครับกระบวนแรกครับนี่นะครับครับก็อย่าลืมกดติดตามเลยกดแชร์กดดิ้งให้ก่อนครับมิสันแมนเดอร์ครับกระบวนแรกผ่านไปครับสำหรับไอกระบวนที่2ที่3ที่4ผมต้องขอโทษขออภัยหลายเด้อครับเพราะว่าไม่เห็นคัดของข้างเทคนิคนิดนึงครับก็เลยไม่เห็นครับก็เลยได้เห็นแค่2ตำบลครับพี่น้องครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆครับพี่หนาไหมครับแก่ตัวไหมครับครับเพราะว่าผมอาจจะถ่ายไม่เห็นในหลายขบวนนะครับเพราะว่าบางที่โทรศัพท์มันตัดไปเองครับก็เลยถ่ายไม่ได้ครับอันนี้เทศบาลตำบลในเชียงขวัญครับนี่แหละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นไปฟ้อนเลยฟ้อนเข้ากันฟ้อนให้งามๆเด้อมาเชียงขวัญครับอบต.ตำบลเชียงขวัญครับนี่นะครับมองตาเห็นหนานี่นะครับก็เห็นหนาเกียมองตาเห็นหนานี่นะครับอบต.ตำบลเชียงขวัญนี่ครับเบิ่งเอาครับไปเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับของไอ้ตำบลเชียงขวัญครับเพิ่นก็ที่ครับเข้าไปประลำวิธีครับเพื่อนไปทำพิธีเปิดงานบุญคุณล้านเชียงขวัญครับปี2566ครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งขบวนแต่ละขบวนเด้อครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นเข้ามาประลำพิธีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้เบิ่งแต่ละขบวนครับเพราะว่าบางขบวนก็บ่เห็นเพิ่นแห่มากครับเพราะว่ามีเหตุขัดข้องทางเทคนิคน้อยครับนี่นะครับเทศบาลตำบลเชียงขวัญครับนี่นะครับถือป้ายอยู่นี่ครับบุญขึ้นล้านตำบลเชียงขวัญครับเพื่อเชียงขวัญกูซ่าพระแม่โพธิ์ศพถ้ำขวัญเขานี่นะครับคณะนางล่ำเพลินครับของตำบลเชียงขวัญครับนี่นะครับมาครับมาตำบลที่สองครับนี่นะครับเนี่ยครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขืองครับนี่นะครับผู้สาวถือไปสวยสวยครับสวยก็ปีที่แล้วครับนี่ครับนี่นะครับองค์การส่วนบริหารตำบลบ้านเขืองครับนี่ครับการเก็บเกี่ยวเขานวดเขานี่ครับผู้สาวงามงามครับพี่น้องครับปีนี้ถือไปครับมาครับอันนี้องค์การส่วนบริหารตำบลพระธาตุครับนี่นะครับยืนนี่นะครับนี่นะครับพี่น้องครับประเพณีบุญคุณล้านสืบสานวัฒนธรรมตำบลพระธาตุครับข้ามขวัญเพลินครับมาครับผู้นำท้องถิ่นหาบกาผู้สาวงามครับถือไปครับนี่นะครับแต่งตัวก็สวยครับบ้านเขาครับนี่นะครับมาครับอันนี้องค์การส่วนบริหารตำบลหมูมนครับนี่นะครับเป็นต้นเพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของวัฒนธรรมของท้องถิ่นเนี่ยครับเพิ่นมาร่วมงานแต่ละตำบลแต่ละงานประเพณีบุญบ้านครับสืบสานประเพณียืน
อยู่หน้าประรำพิธีครับตอนนี้ครับประธานกำลังทำพิธีเปิดอยู่ครับตอนนี้ครับวันที่24ถึงวันที่25ผมปฏิภาพพี่น้องมาชมแต่ละตำบลครับมาครับมาครับต่อมาครับองค์การส่วนบริหารตำบลพับผ้าครับนี่นะครับวิถีชีวิตคนเชียงขวัญครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็บุ้งเชียงขวัญงามตาครับนี่นะครับครับต่อมานี่แหละครับคณะกล้วยจ่าของเฮาครับบ้านแม่ตำบลเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังหวัดเลยครับนี่ครับคณะกล้วยจ่าครับเพราะว่าคนทำพิธีมาบวชกล้วยจ่ามาร่วมงานครับเดินขบวนครับในงานบุญคุณล้านนี่นะครับสืบสานประเพณีของที่เชียงขวัญครับนี่แหละครับนี่นะครับกล้วยจ่าเฮาครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นครับเดี๋ยวไปเบิ่งขบวนสุดท้ายครับปิดท้าย